นั่นนั่นอันเล็กมาเอาไปกินตรงนั้นเลยแล้วไม่เอาโอ้ผู้ใหญ่นะนี่ความรู้สึกเป็นยังไงไม่ได้กินทุเรียนมานานหรือยัง5ปีแล้วทำไมถึงไม่ได้กินไม่มีคนซื้อให้ก็บอกให้ซื้อทำไมถึงไม่ซื้อไม่มีรถกระบะแล้วทำไมไม่ซื้อใส่รถเก๋งเฮ้ยเหม็นในคอดูฟูนี่ว้ายมีไหมอ๋อมีถึงแม้เขาจะไม่กินเขาก็เลือกเป็นเนอร์เห็นไหมกำลังพอดีใช่ไหมหมดแล้วเหรอยังโอ้ได้เยอะนะนี่นี่มันจะไม่ใหญ่มากโอ้แต่ก็ได้อยู่ไหนขอดูหน่อยใหญ่ไหม180บาทนะคะทุกคนสำหรับคนที่ไม่กินทุเรียนเนาะ1 2 3 4 5 6มันจะพูใหญ่ๆแค่180บาทหมอนทองนะเห็นไหมต้องให้ค่าเขาเลือกนะขนาดคนขายทุเรียนยังชมเลยว่าโอ้เลือกเป็นนะเนี่ยเปลือกบางมากเลยอยากเอากรอบนอกนุ่มในก็ได้ไม่กินก็ใช่ว่าจะเลือกไม่เป็นเลยทำไม่เป็นนะมันฟินมากเลยใช่ไหมตั้งแต่แต่งงานมา5ปีไม่ได้กินทุเรียนเพียงเพราะอีกคนไม่กินแต่เขาก็เริ่มชินกับกลิ่นมันนะเขาก็ว่ามันก็ได้อยู่แต่ก็นั่งนานๆไม่ได้หรอกเดินนานไม่ได้แต่มันดีมากเลยกินเลยเดี๋ยวจะซื้อให้กินอีกเริ่มรับได้กับกลิ่นมันละอยู่ที่บ้านก็เขาก็เป็นคนเลือกให้นะทั้งบ้านกินกันพ่อแม่พี่ป้อมยายนายขอดูหน้าฟินหน่อยจะหลิดจะก้านคักแท้เขาจะทำเป็นแบบผ่าตรงกลางเนี่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาทำข้าวเหนียวมะม่วงกินเขาไม่ไปทำอะไรแล้วเขาจะเอาข้าวเหนียวหยักมันไม่ได้ในเชื่อหรอทำปุ๋ยทำปุ๋ยยังไงมันก็เหม็นไปข้างบ้านสิจากตรงด้านไหนขั้วมันหรือว่าตรงถูกมันได้กินแล้วก็ได้คิดต่อเนื่องเลยเนาะ
แกะนะตีแต่ไม่ยากหรอกกำลังแกะพอดีแล้วกรอบนอกนุ่มในนแบบนี้แหละวันนั้นมันอาจจะดูเละไปหน่อยหลายปูอยู่เด้อเนี่ยน่าจะ2โล2โลกว่าปิดล็อกไม่ได้ละหน้านี่มันสูงไปลูกมันสวยเนี่ยลูกมันไม่เป็นกระดังกระดางเลยสิบห้าพ่อทุเรียนข้างบ้านเอามาให้ลูกประมาณ2โลได้18พู2โลหรือ3ก็ไม่รู้แหละเนาะยกไม่ไหวยกแขนเดียวไม่ไหวเป็นปุ๋ยมาเนอะมาเนอะ